อืมยังไงโอ้โหโหดมากเลยตัวนี้ต้องอีกตัวนึงนี่ยกให้หมายนี้เป็นหมายเด็ดประจำปีเลยช่องแค่นี้โอ้โหอุ๊ยยังไงกัดแล้วนี่ไปแล้วครับอืมอยู่ครับผมอื้อหือที่เดิมเลยอะชั่ว3ตัวแล้วเช้านี้โอ้โหยังไม่ได้ซื้อน้ำซื้อข้าวเลยนะครับตึกตกปลาเพลินเลยแบบนี้ไม่หิวเลยครับผมไม่หิวข้าวเลยครับตอนนี้ใกล้เลยครับกัดไม่โดนนี่ไงโดนแล้วครับอื้อนี่ไงอื้อชั่วสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาตกปลาช่อนข้างทางนะครับผมวันนี้ผมก็จะขับมอเตอร์ไซค์นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็เจอหมายสวยๆตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวลองตีดูนะครับไล่ตกปลาช่อนนะแล้วก็เริ่มเข้าฤดูปลาชะโดแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเช็คหมายชะโดกันนะครับวันนี้ก็มากับคันบราซอนนะครับผมเวท8K16นะคันนี้แล้วก็ลอกตัวเก่งเลยครับตัวนี้อัลฟาจดประกอบมานะครับสายก็เป็นสาย PE ของนับเป็น1นะครับผมตอง1สติ๊กกี้นะครับตัวนี้ใช้เป็น PE 2นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลองดูชะโดกันด้วยนะครับก็เลยเอา PE 2มาปกติตกปลาช่อนผมจะใช้ 1.5 นะแล้วผมก็ขับรถมาเรื่อยๆครับผมก็มาเจอ1หมายนะครับเป็นช่องเล็กๆสวยๆครับอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองตีกันดูครับผมลองแซมเปิลดูนะครับหมายนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมหาปลาตัวแรกให้ได้ก่อนนะครับช่วงเช้านี้ไป Let's go เดิมเลยนะครับหมายแรกขับรถผ่านแล้วเจอครับช่องค่อนข้างที่จะสวยเลยนะช่องนี้ลองหวัดดูครับเป็นคลองนะครับผมมีกัดมีกัดนะครับนี่ชิบหายละหายไฟไซโลนี่ครับผมปลาตัวแรกมาแล้วไซเป็นโลเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยกระปอมบีครับผมตัวนี้กัดแบบไม่ได้ส่งเลยนะกระชากไปเลยครับผมตอนแรกเนี่ยขึ้นมาจุ๊บเบาๆนะผมก็คิดว่าขึ้นมาจุ๊บเหี่ยวเบาผมคิดว่าตัวเล็กตีซ้ำไปอีก2ไม้ครับผมขึ้นมาซัดเลยครับนี่ตัวเบ็ด2โอครับวัดทะลุเลยครับกับบอมบี้มาแล้วโอ้โหวันนี้แต่เช้าเลยครับเปิดประเดิมสวยๆครับตัวนี้มาดูกันต่อครับผมสุดยอด ลองดูต่อนะครับหมายเดิมไม่คิดว่ามันจะมีไซส์นี้นะลองลงไปดูข้างล่างอะไรวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองดูช่องนะครับฝั่งนี้บ้างอุ๊ย
งนี้สวยนะช่องเล็กๆน่าโดนนะดูที่เดิมนะครับแต่มันมีหลายตัวอุ๊ยมันไงกัดแล้วอุ๊ยมันไงกัดแล้วอุ๊ยมันไงกัดแล้วนี่ไปแล้วครับอยู่ครับผมที่เดิมเลยอัจฉาโอ้โหสายสวยอุ๊ยลุดลุดลุดนี่ครับผมหมายเดิมเลยนี่ครับผมมาอีกหนึ่งตัวนะครับหมายเดิมข้างทางครับผมอ้วนๆเลยตัวนี้สายสวยนะครับตัวนี้ก็ประมาณสัก 3-4 ขีดได้นะโอ้สองตัวเลยครับผมที่เดียวกันนะครับตัวนี้อ้วนเลยครับผมสุดยอดเลยเดี๋ยวเก็บปลาก่อนตัวนี้นี่สองตัวแล้วสบายแล้ววันนี้นี่ครับผมกระป๋อมบีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเบ็ด 2O นะครับขนาดประมาณ8กรัมนะน้ำหนักดีครับตีไกลแล้วก็ตีขาตีน้ำดีด้วยนะที่เดียวกันเลยนะครับตัวเมื่อกี้2ตัวติดเลยนะครับผมก็เป็นเช้าที่ดีอีก1วันนะครับวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับ2ตัวติดๆแล้วป่ะลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวลองดูอีกเผื่อมีอีกนะโอ้โหเช้านี้โคตรหมานดูอีกสัก1ทีเผื่อจะมีอีกสัก1ตัวขยับช่องมันลึกขึ้นหน่อยมันอีกตัวนี้นี่ยกให้หมายนี้เป็นหมายเด็ดประจำปีเลยช่องแค่นี้โอ้โหได้ปลาไซส์โลตัวนึงฮะไซส์เกือบครึ่งโลอีกตัวนึงครับสุดยอดเลยลองดูอีกสัก 3-4 ไม้ครับช่องนี้มีสักตัวไหมอุ๊ยนั่นไงนะครับตัวนี้โอ้โหดูครับมุดไปเลยโอ้โหดูเบรกแบบลื่นมากอ่ะเมื่อกี้ไปเปิดเบรกไว้ตอนเอาปลาขึ้นไปโอ้โหครับหมายนี้ก็3ตัวที่เจอนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวหลายๆคนจะสงสัยคิดว่ามันเป็นบ่อหรือว่าคูน้ำติดบ่อหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมจริงๆมันเป็นคลองนะครับอันเนี้ยถ้าสังเกตดีๆนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นเนี่ยครับตรงเนี้ยน้ำท่อรอดมันจะอยู่ตรงนี้ฮะน้ำมันจะไหลเอื่อยๆลงมานะครับผมมันจะเป็นริ้วๆน้ำยาวๆนะครับผมเดาว่าปลามันน่าจะมาเนี่ยไล่กินลูกปลานะมีฝูงพวกปลาซิลพวกปลาอะไรเงี้ยครับก็คลองอีกฝั่งนึงนะครับถนนนะครับฝั่งถนนจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเนี่ยฮะแต่ฝั่งเนี้ยมันจะลกนะครับเป็นคลองนะครับผมยาวนะครับยาวออกไปคลองใหญ่เลยนะครับผมอุ้ยตรงนี้มีปลาด้วยนะขยับไปแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวลองตีตรงนี้ดูนิดนึงนะครับหยอดๆดูว่าเผื่อมันมีตัวนะตรงท่อเนี่ยปากท่อลองดูนะครับผมปากท่อตรงนี้นะครับถ้าผมไม่เดินแบบไอ้นี่
ก็เผลอตีไปนี่มันน่าจะกัดนะตัวเมื่อกี้ไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวลองไปดูว่าเผื่อเจอคลองหลอดอีกนะครับฝั่งนี้บ้างนะครับผมตรงนี้เป็นน้ำไหลออกมาครับเดี๋ยวลองทางน้ำไหลเลยปลาต้องขั้นต่ำ2ไม้นะครับมีตัวหูยขยับนะครับผมขยับใส่นะเมื่อกี้เดี๋ยวมันมีตัวนี่หว่าไปไหนแล้วล่ะอุ๊ยกัดอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วล่ะอุ๊ยกัดอยู่ตรงนี้อื้อกัดอยู่ข้างหน้าอื้อหือนี่ดูสิโอ้โหสายสวยนี่ครับผมมาอีกหนึ่งครับช่อนข้างทางนะครับผมสายสวยนะครับ 3-4 ขีดเลยตัวนี้กระปอมบีครับผมโหตัวนี้แบบทะลุเข้าตาเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราวันนี้เราเก็บไปทำอาหารอยู่แล้วนะครับสายสวยๆเลยแจ่มมากกระปอมบีสุดยอดมาดูต่อครับผม3ตัวแล้วเช้านี้โอ้โหยังไม่ได้ซื้อน้ำซื้อข้าวเลยนะครับตึกตกปลาเพลินเลยแบบนี้ไม่หิวเลยครับผมไม่หิวข้าวเลยครับตอนนี้ดูต่อครับผมช่อนข้างทางลองดูหมากนี้นะครับผมโอ้โหปลาไปแล้วเนี่ยดูดิน้ำเป็นคลื่นออกไปเลยกัดนะครับเมื่อกี้แต่กัดเหมือนชะโดมากเลยคลองเนี่ยมันมีชะโดนะลองดูใหม่นะครับเมื่อกี้เนี่ยมีกัดแล้วนะแต่กัดเหมือนชะโดเหมือนไม่ใช่ปลาช่อนนะหมายนี้มันมีชะโดครับมันเป็นคลองนะครับติดกับคลองใหญ่นะเป็นประตูน้ำลอดออกมาที่เดียวหายเลยอีหยังวะกินข้าวก่อนดีกว่าครับไม่ไหวแล้วแดดร้อนหิวสั่งข้าวหน่อยครับเอากะเพรารวมครับผมน้ำตักเอานี่เลยใช่ไหมครับเอาน้ำแข็งครับเดี๋ยวเอาโค้กขวดหนึ่งชื่นใจครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ต้องกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะครับผมข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินนะ11โมงแล้วครับก็ตอนนี้ได้ปลาประมาณ 5-6 ตัวแล้วนะไม่ได้ถ่ายไป2ตัวครับไซส์แว่นๆนะปล่อยไปแล้วว่าได้ไซส์สวยๆมา4ตัวแล้วครับผมถือว่าโอเคนะวันนี้เปิดเลิกตั้งแต่เช้าครับผมหมายเดียวสาเจอ3ตัวครับได้2ตัวยกให้เป็นหมายเด็ดประจำปีนี้เลยนะครับผมช่องเดียวเลยครับช่องเล็กๆเดี๋ยวกินข้าวกันนะครับแล้วเดี๋ยวขับรถลองดูหมายไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะลองไปทางที่ไม่เคยไปดูบ้างนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะแต่ขอให้เจอแหละนะเดี๋ยวกินข้าวกันครับคลองลอกกินข้าวเสร็จแล้วมันมีอะไรดีๆแบบนี้นี่เองลองรับเซมเปิลเลยครับผมปลาอะไรขยับไปกินข้าวเสร็จนะครับก็มาเจอคลองลอกเลยครับผมเดี๋ยวลอง
องเลยวะเน้นนี้ก่อนเลยน่าจะลอกไปได้สักประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วมีสภาพแบบนี้คลองลอกแบบนี้น่าจะเสร็จคนเจ้าถิ่นหมดแล้วครับดูจากสภาพหมายแล้วนี่รอยเท้าคนนะครับนี่ลองดูครับเลาะตะลิ่งแดดร้อนแบบนี้ต้องหาตีเลาะตะลิ่งแล้วก็ตามกอสว่างกอหญ้าอะไรเงี้ยปาล์มจะหลบร้อนอยู่ใต้นั้นแหละนี่ลมล่มอย่างนี้นะสักชั่วโมงนึงครับตามจะได้ขึ้นมาหน่อยดูสิครับว่าผมเจออะไรนะครับก็ขับรถมามั่วๆนะครับมาเจอคลองลอกใหม่นะครับเจอนักตกปลาด้วยกันนะครับเขาบอกว่าลอกไปได้สักประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับผมแล้วก็เขาได้ไปก็หลายตัวอยู่นะครับไฟแบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวลองหาตัวดูกันนะครับผมว่าจะได้สักกี่ตัวนะแต่ว่าเรามาทีหลังเขามากๆเลยครับเขาบอกว่าลอกแรกๆเนี่ยคนนี่ยืนกันเป็นตลาดนัดเลยนะน่าจะจริงครับเพราะดูจากสภาพคลองแล้วคือรอยเท้าเต็มคลองเลยนะครับเดี๋ยวลองหาตัวดูครับผมสักตัว2ตัวนะที่นี่นะลองดูครับตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็ผมถามเขานะว่ามันกัดเหยื่ออะไรเขาบอกว่าเขาใช้แต่เหยื่อไอ้กบยางกันผมคิดว่ามันน่าจะระแวงแล้วแหละกบยางเพราะเขาก็ตีกบยางอยู่ครับยังไม่ได้ปลานะเราใช้กระป๋อมบีนะครับผมเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนจะใช้แต่กบยางนะแถวนี้ฝั่งนู้นก็เป็นร่องนะครับตัวขยับขึ้นน้ำไม่รู้ปลาเลยนั่นน่ะตามเหยื่อตามเหยื่อนั่นน้ำตามเหยื่อครับเมื่อกี้นั่นไงกัดแล้วส่งเลยครับผมอุ้ยอุ้ยตัวไม่โตวิ่งออกไปนู่นเลยดูครับภัยท่วมขึ้นมาเลยสวยอยู่ครับทำเลแถวนี้เดี๋ยวลองดูปลากัดยากครับมีโดนตกทุกวันน้อยตัวที่มันจะขึ้นมากัดลองดูกอสวะกอใหญ่กอนี้กอหญ้านะมีดอกจงดอกจอกด้วยนะถ้ามีตัวมันต้องมีขยับมีอะไรบ้างนะเหยื่อตกลงมาอยู่นะครับ
โอ้ยโอ้ยใครโอ้ยเห็นเลยผมเมื่อกี้ลองเช็คสายครับกระตุกตึกๆๆๆไปนะครับพอวัดปุ๊บนี่โอ้โหเบาหย่องมาเลยครับปิวละล่องมาเลยเหี้ยเดี๋ยวลองใหม่ครับสวยงามนี่ยังเหมือนจะยังอยู่ที่เดิมนะอุ๊ยนั่นไงจัดไม่โดนจังหวะแบบกระชากกระชากอย่างเงี้ยครับกัดเลยแต่กัดแบบตีหางระแวงมากเลยตัวเนี้ยกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วไงชุบแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับตามมากัดนะครับตัวนี้ไซส์สวยเลยครับผมครึ่งโลแน่นอนครับนี่ครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับลมแรงๆก็กัดอยู่น่าจะสัก 2-3 ทีได้นะตัวนี้ตอนแรกกัดอยู่ข้างในครับตีตื้อนะครับตีย้ำนะครับผมจนตามออกมากัดตีหางข้างนอกครับแล้วก็กัดไม่โดนครับแล้วก็ตีไปอีกกระชากกระชากหน่อยครับผมแล้วเล้าครับนี่ไซส์สวยๆครับประมาณเกือบครึ่งโลกัดกับปอมบีนะครับผมตัวเบ็ด 2O ครับทะลุแก้มเลยเนี่ยฮะดูโคตรโหดตัวนี้โอเคมาอีกหนึ่งวันนี้น่าจะ 4-5 ตัวแล้วครับไม่ 4-5 ตัวดิมันมีกองค้างไปอีกตัวนึงครับผมก็ดัก7ตัวได้แล้วนะแล้วก็ที่ไม่ได้ถ่ายอีกครับผมพอดีแบตกล้องหมดนะครับก็เลยเสียบชาร์จไว้นะครับไม่ได้ชาร์จแบตที่สำรองมานะครับนี่ดูโอเคกระป๋องบีครับผมอีกหนึ่งทางเลือกครับปลาเคี้ยวๆก็หยิบขึ้นมาใช้นะครับใบสปินไม่กัดเลยครับตอนแรกตีกบยางสอนพิษนี่ไม่มีตัวไม่มีอาการเลยพอดีมีนักตกปลาเหมือนกันนะครับที่เจอเขาก็บอกว่าปลามันเริ่มระแวงแล้วกบยางอ่ะเพราะว่าคนมาตีทุกวันเลยครับตั้งแต่ลอกมาสัก3อาทิตย์เนี่ยเขามาแทบทุกวันเลยแล้วก็มาเจอคนตีตลอดนะผมมาครั้งแรกเลยที่นี่ก็มาที่หลังเขาแล้วครับยังดีนะเจอตัวนี่ครับปลาที่ได้ทั้งหมดครึ่งวันนะครับ1 2 3 4 5 6 7ตัวนะครับผมปล่อยไปอีก2ครับเอา9ตัวแล้วโหตกเพลินๆนะไม่ได้ถ่ายคลิปแดดร้อนครับมันมีตายด้วยนะเนี่ยดูตัวใหญ่ตายนะแล้วก็นี่ไซส์บิ๊กวันอีก1ตัวครับตัวที่ได้เมื่อเช้าตายหมดเลยครับแดดร้อนแดดร้อนอ่ะสงสารปลาเลยตายหมดเลยเดี๋ยวกลับไปทำกับข้าวหมดเลยครับก็ครอบครัวผมครอบครัวใหญ่ครับอยู่กันหลายคนนะแล้วก็ญาติพี่น้องข้างๆบ้านเพียบแจกทุกบ้านวันนี้อ่ะลุยต่อครับผมลองดูนะครับเหลี่ยมนี้ง่ายมีตัวอยู่คลองเขาลอกอย่างสวยเลยไม่เจอปลาเลยครับมีตัวไหมเนี่ยมีตัวใกล้เลยครับกัดไม่โดนนี่ไงใกล้เลยครับกัดไม่โดนนี่ไงใกล้เลยครับกัดไม่โดนนี่ไงโดนแล้วครับส่งครับนี่ไงชัวใสสวยครับผมวันนี้หมายมันสวย
ตัวนี้มี7-8ขีดนี่ครับผมมาอีก1ตัวนะครับโอ้ตัวนี้ว่าประมาณ7ขีดนะ7ขีดได้ดูแลนี่ครับโอ้เต็มคอเลยทีแรกกัดไม่โดนครับผมย้ำไปอีกไม้หนึ่งครับตัดเต็มคอครับส่งยาวๆครับตัวนี้นี่ครับกระปอมบีเต็มปากเลยครับผมมาอีกหนึ่งช่วงบ่ายก็แดดร้อนมากครับผมปลาก็ค่อนข้างที่จะกัดยากนะครับต้องหาย้ำๆเอาอย่างนี้แหละครับคือถ้ากัดผิดนี่คือย้ำเลยครับมีโอกาสโดนอีกโอเคดูต่อครับผมแหมวันนี้ได้แต่ไซส์สวยๆนะมาเจอหมายคลองใหญ่นะครับผมคิดว่าน่าจะมีชะโดด้วยนะลองตีชะโดดูครับโอ้ถ้าโดนมาเอาขึ้นไงวะเนี่ยให้มันโดนมาเดี๋ยวนะจ่ายก็ไม่ได้ถักนะครับวัดดวงกันไปเลยวันนี้วัดดวงกันไปเลยลองดูชะโดนะครับหมายนี้ครับหมายมหาชนรอยเท้าเป็นทางเลยน้ำอะไรก็เพิ่มแต่มันตียากนะครับถ้าจะตีเข้าไปข้างในตียากตียากไกลด้วยครับแล้วเรามันมุมมันไม่ได้นะต้องตีแบบให้มันไปแปะๆอยู่แค่ใช้ได้อยู่นี้ต้องตีนานหน่อยครับกว่ามันจะออกเมื่อกี้มีอะไรแบบเป็นคลื่นน้ำออกมาเนี่ยอยู่ใต้พุ่มนั่นแหละไม่รู้ว่าใช่ชะโดหรือเปล่าเข้าไปแล้วนะแต่ไม่มีตัวตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมกลับมาลองซ้ำหมายเมื่อเช้านะครับที่ได้ตัวไปนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้น้ำจะเหมือนจะลงนิดนึงนะครับจะลองดูครับเผื่อมีอีกมันมีตัวที่กัดแล้วแบบว่าวัดไม่ติดไปเนาะตัวนึงนะเผื่อมันจะมีเผื่อมันจะกัดอีกนะครับผมเนี่ยน้ำลงครับลงไปหน่อยนึงนี่ไงมีตัวไม่ตัวโอ้ยดูดิมันจะกัดอยู่แล้ว
มีตัวจริงด้วยตามมาถึงนี่เลยอ่ะหูยคืนมันเริ่มเลยอ่ะยังบอกนะว่าเป็นไอ้ตัวที่วัดไม่ติดเมื่อเช้าเนี้ยคือระแวงเลยอ่ะปลาพุ่งออกมาเลยครับเมื่อกี้อื้อหือนี่ขึ้นจิบอันนี้คนละตัวครับขึ้นจิบเห็นตัวเลยเมื่อกี้ค่อยๆโปรยตัวลงไปเลยครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้โหดูดิมันไม่กัดแต่เพื่อนอุ้ยมันเข้ามากัดปลาลูกปลาอยู่ในเนี้ยโอ้โหนั่นน่ะไปขึ้นเลยโอ้โหดูครับปลาใหม่แล้วดูดิโอ้โหมันไม่ยอมกัดอ่ะตัวเดิมเลยหลายตัวแล้วเนี่ยไอ้ตัวเดิมมุมเนี้ยผมต้องนั่งนะถ้าผมยืนคือปลาตื่นแน่ๆมันตามมาอยู่แถวๆใกล้ๆเราหลายตัวเลยไม่ยอมกัดนะปลาตรงนี้ปลาเยอะมากลองดูนี้ครับดูกัดลูกปลาฟองท่วมเลยครับปลาช่อนนะครับผมช่องเล็กๆครับตรงนี้วิตามน่ะนี่ออกไปนี่อีกตัวนึงครับที่มีตามมานะโอ้ตามมาแต่ไม่ยอมกัดนะครับมันกัดลูกปลาน่าจะตัวเดียวกันแล้วมั้งไม่ใช่นะดันน้ำใส่แล้วไม่กัดมันระแวงอะไรฉลาดมากเดี๋ยวลองดูตายตัวนี
ับผมวันนี้ก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมหมดเวลาแล้วนะครับ6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับการตกปลาช่อนข้างทางนะครับผมเจอแต่หมายสวยๆนะครับผมวันนี้ปลาที่ได้นี่ก็ไซส์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็วันนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมก็เป็นคันบาซอนนะครับเวท86นะผมคันที่ซ่อมมานั่นแหละครับแล้วก็สายพีอีก็เป็นสายตอง1สติ๊กกี้นะครับผมของนับเป็น1นะครับเป็นตัวนี้เป็นพีอี2นะครับผมก็สายช็อคก็เป็นน็อตโค้ดนะครับผมก็30ปอนด์นะครับผมแล้วก็ลอกตัวนี้เพื่อนๆถามมาเยอะนะครับเป็นจริงๆเป็นอัลฟาจดประกอบนะครับผมก็คือตัวเฟรมกลางเนี่ยเป็นลาวดานะครับแล้วก็ตัวฝาข้าง2ข้างเนี่ยเป็นอัลฟาโคกะนะครับผมคือมันหลายๆอย่างนะครับรวมๆกันนะครับผมราคาไม่แพงนะครับจดแบบว่าพอใช้งานได้นะครับผมก็ซื้ออะไหล่มือ2มาประกอบนะครับผมก็คือลองทำนะครับแล้วชอบแบบว่ามันเข้ากับมือดีนะครับกลายเป็นลอกตัวเก่งเลยนะครับผมตัวนี้ใช้บ่อยมากนะครับผมทั้งช่อนชะโดเลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เจอกันใหม่นะครับผมนะมีเสียงตุ๊กแกมาทักทายด้วยปะไปเจอกันใน EP หน้านะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผม